ปัญหาสุนัขที่มีชาวบ้านได้มาปล่อยทิ้งไว้สร้างปัญหาให้กับทางวัดซึ่งวัดนี้เองวัดเทพบุตรตำบลห้วยใหญ่ได้เช่าพื้นที่เพื่อให้สุนัขได้อยู่เป็นสัดส่วนไม่ก่อให้เกิดความรบกวนรำคาญแก่ชาวบ้านที่มาทำบุญและมาปฏิบัติธรรมที่วัดเทพบุตรในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เป็นวัดอีกที่หนึ่งที่คนได้นำสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นปัญหาและภาระกับทางวัดทำให้พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์อภัทโรเจ้าอาวาสวัดเทพบุตรต้องเช่าที่ดินชาวบ้านเกือบ2ไร่เสียค่าอาหารเลี้ยงดูสุนัขรวมกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเพื่อเลี้ยงดูสุนัขกว่า40ชีวิตบางตัวมีสภาพโรคเรื้อนและบางตัวหวาดระแวงกลัวคนที่มาเข้าใกล้พวกมันมันมีหลายประเภทนะบางทีอ่ะบางตัวเขามาปล่อยตอนที่มันโตแล้วอ่ะพอโตแล้วมันไม่คุ้นกับพระทีนี้พอพระจะไปจับหรือจะไปอะไรมันก็กัดพระด้วยแล้วก็กัดโยมมาทำบุญด้วยนี้ทีนี้พอมันกัดปุ๊บก็เลยเป็นปัญหาต่อวัดทีนี้พอมันกัดซะแล้วเราจะไปปฏิเสธกับโยมก็ไม่ใช่หมาวัดก็ไม่ใช่ก็มันอยู่ที่วัดนี่ก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีแก้นะก็เลยไปได้เช่าที่เขาแล้วก็มันไปเลี้ยงเป็นสัดส่วนไปความเป็นมาของการที่เจ้าอาวาสวัดเทพบุตรต้องเช่าที่ดินชาวบ้านเกือบ2ไร่เนื่องจากสุนัขเดิมทีมีเพียงแค่ 4-5 ตัวแต่ปัจจุบันมีคนมาปล่อยเพิ่มโดยเฉพาะแอบมาปล่อยช่วงกลางคืนยามวิกาลทำให้มีสุนัขเพิ่มขึ้นรวมแล้วตอนนี้มีมากกว่า40ตัวส่วนใหญ่เป็นสุนัขที่โตแล้วไม่คุ้นชินกับคนอาจจะมีการเห่ารบกวนคุ้ยเขี่ยขยะหรือไปกัดคนบางตัวไปนอนในโบสถ์ในกุฏิวัดเกิดกลิ่นเหม็นและเกิดความสกปรกให้แก่ศาสนสถานจึงต้องหาที่อยู่ให้เป็นสัดส่วนไม่ให้พวกมันออกมารบกวนสร้างปัญหาให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญหรือปฏิบัติธรรมในวัดขณะนี้ทางวัดมีภาระที่ต้องเสียค่าเช่าที่เดือนละ 1,500 บาทก่อกำแพงทำอาณาเขตใช้งบไปแล้วร่วม 100,000 บาทและยังมีข้าวสารค่าอาหารโครงไก่สับให้กินวันละ1มื้อตามอัตภาพรวมทั้งมีการดูแลรักษาฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขเป็นรายจ่ายรวมแล้วตกเดือนละเกือบ 10,000 บาททางเจ้าอาวาสยังกล่าวว่าไม่ได้รังเกียจสุนัขที่ถูกนำมาปล่อยเพราะท่านเองก็มีจิตใจที่รักเมตตาสงสารสัตว์จึงได้หาที่อยู่หาอาหารและดูแลพวกมันไว้โดยมีพระลูกวัดช่วยกันดูแลแต่อาจมีพระบางรูปที่ถูกมันกัดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสุนัขโตไม่คุ้นชินกับคนทำให้มีความหวาดระแวงและดุร้ายเป็นบางตัวจึงอยากฝากถึงญาติโยมผู้ที่เลี้ยงสุนัขคิดให้รอบคอบว่ารักและพร้อมจะดูแลพวกมันไปตลอดไหมเพราะบางคนอาจจะรักมันแค่ตอนมันเป็นลูกสุนัขพอโตมาก็ปล่อยปละละเลยคิดว่าเป็นภาระหรือบางคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกมันได้จึงต้องมาผลักภาระให้แก่ทางวัดด้วยการนำมาปล่อยที่วัดโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นปัญหาให้กับทางวัดหรือคนอื่นหากใครยังคิดจะมาปล่อยที่วัดอีกขอให้บอกกับทางวัดดีๆให้ช่วยดูแลไม่ใช่มาปล่อยโยนทิ้งไว้ตามยถากรรมของมันเพื่อเกิดปัญหาอะไรทางวัดจะได้สามารถติดต่อเจ้าของได้แต่ทางที่ดีควรจะเลี้ยงดูแลและรักมันให้เหมือนกับที่มันรักซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับเจ้าของตลอดชีวิตของมันช่อภกาคมขำถ่ายภาพนิชาภัทรหับสุภารายงานจากเมืองพัทยา